EP และบิลกินนะครับก็ตะออกมาพูดถึงกฎเหล็กนะครับที่ค่ายนั้นออกมาเปิดเผยว่าจะต้องมีการที่ระวังนะครับแล้วก็จะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวนะของศิลปินทั้งสองคนนะคะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนักเอกสาวแสนสวยอย่างน้องยาย่าในตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นแท่นนะครับเป็นสถิติที่ดินแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าจะมีการไปสร้างบ้านอากาศเนี่ยที่ทำเลชั้นยอดของเมืองไทยอีกด้วยนะฮะนางเอกสาวยาย่ารัศยาสเปอร์บันขึ้นแท่นเศรษฐีที่ดินหลังคุณแม่ปลาลงภาพที่ดินที่เขาใหญ่ซึ่งยาย่าบอกว่าซื้อที่ดินที่เขาใหญ่ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณ2ไร่เพราะช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเธอต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในอพาร์ตเมนต์จึงอยากมีที่ที่ไว้สำหรับปลูกผักและเตรียมสร้างบ้านพักตากอากาศไว้ให้ครอบครัวภายในปีนี้โดยที่ดินผืนนี้เป็นที่ที่คุณพ่อชื่นชอบแต่ไม่ได้อยู่ใกล้กับที่ดินของแฟนหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนอกจากนี้เธอยังเขินที่ถูกเรียกว่าเศรษฐีที่ดินเพราะตอนนี้เธอมีที่ดินที่พัทยากรุงเทพและเขาใหญ่ซึ่งเรื่องการซื้อที่ดินเก็บไว้มาจากการที่พ่อแม่อยากมีบ้านพักตากอากาศส่วนคู่ขวัญอย่างพีพีกริตอํานวยเดชกรและบิลกิ้นพุทธิพงศ์อัสสารัตนกุลช่วงนี้ออกงานด้วยกันบ่อยเผยความน่ารักให้แฟนๆได้ติดตามพร้อมชี้แจงถึงประเด็นที่ต้นสังกัดของทั้งคู่ออกจดหมายมาตรการด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของศิลปินหลังมีบุคคลบางกลุ่มพยายามละเมิดความเป็นส่วนตัวซึ่งหากไม่หยุดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยทั้งคู่เผยว่าที่ต้นสังกัดออกประกาศดังกล่าวเพราะอยากให้เป็นระเบียบมากขึ้นไม่อยากให้คนรอบข้างเดือดร้อนขอบคุณแฟนคลับที่ให้ความร่วมมือหลังค่ายประกาศกฎเหล็กและยังเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยเจอบุคคลละเมิดความเป็นส่วนตัวตามไปถึงหน้าบ้านด้วยเราแค่อยากจะจัดทุกอย่างให้เป็นตามระบบระเบียบมากกว่านะครับผมที่จริงสิ่งที่เราโฟกัสมากกว่าคือการที่เราไม่อยากให้คนเขาเรียกว่าคนในสถานที่นั้นๆคนรอบตัวตรงนั้นแบบได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนไปด้วยผมว่ามันเป็นปัญหาทั่วไปนะหมายถึงว่าสำหรับคนศิลปินหลายๆท่านอะไรเงี้ยพื้นฐานแหละที่จริงแล้วหมายว่าเราทุกคนก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าสิทธิ์ที่เข้ามาส่วนตัวของตัวเองอะไรเงี้ยพี่ไม่เคยโดนถึงขั้นแบบถึงได้ถึงตัวหรือว่ามีความรุนแรงจะมีประกาศตารางงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงบอกรายละเอียดงานว่างานนี้เป็นงานเปิดหรืองานปิดหรือว่าเป็นงานที่เหมือนว่าสามารถมาเจอกันได้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วทางเราก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเคลียร์แล้วก็บอกทุกคนให้เหมือนว่าจะได้เตรียมตัวกันถูกด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราสมมติเราไม่ได้บอกว่าเป็นงานปิดแล้วทุกคนมารอเกอร์เราก็ไม่อยากให้เป็นแบบอื่นอะไรเงี้ยเลยบางครั้งในพื้นที่หรือว่าในโอกาสที่มันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็เราก็พยายามจะไม่สนับสนุนให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นเนาะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนรอบข้างครับด้านพระเอกหนุ่มต่อธนภพลีรัตนขจรดีใจที่ถูกมองว่าเป็นฝาแฝดของพีพีกริชเคยมีคนทักพีพีว่าเป็นต่อด้วยซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าหน้าคล้ายกันจริงๆแต่ตอนนี้ตนเองตัวใหญ่กว่าส่วนคลิปล่าสุดที่เรียนแบบนิสัยพีพีโดยมีเจ้าตัวนั่งอยู่ข้างๆไม่ใช่เรื่องยากพร้อมเผยถึงมิตรภาพระหว่างกันที่แน่นแฟ้นกว่าที่เห็นเพราะเคยอยู่ค่ายนาดาวบางกอกด้วยกันผมอ้วนกว่าเขาเยอะไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนแล้วแต่ก็เหมือนแหละเอาจริงยอมรับยอมรับเขาตลกเขาชอบจริงพีชอบให้เล่นอะไรแบบนี้อะไรเป็นเขายากไหมไม่ยากมันจะอารมณ์แบบแม่เร็วๆแม่หนูรีบไปวันนี้อยู่ด้วยกันเยอะกว่าที่หลายๆคนเห็นแล้วครับด้วยความที่เคยค่ายเดียวกันด้วยก็เลยแบบเอาจริงผมคบได้แทบทุกคนนั่นแหละน้องในค่ายเพราะรักหมดพี่ตอนถ่ายแปรรักอ่ะโดนทักผิดเป็นผมตอนถ่ายที่ภูเก็ตแต่ผมอ่ะไม่ค่อยโดนทักผิดเป็นพีพีมันก็มีบ่อยเหมือนกันนะที่คนในวงการเนี่ยจะมีการบอกว่าหน้าตาคล้ายๆกันนะอย่างพีพีกับต่อก็บางคนบอกว่าหน้าคล้ายกันแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยคือมองว่าพีพีอาจจะหน้าหวานกว่าหน่อยนะแต่ว่าที่เหมือนกันเนี่ยก็คือความดูดีแล้วก็หล่อเหมือนกันใช่ค่ะเพราะเมื่อไม่นานมานี้นะคะเหมือนกับมีการถ่ายเป็นแฟชั่นหรือว่าถ่ายรูปคู่กันแล้วเขาก็แต่งตัวคล้ายๆกันด้วย พอยืนคู่กันถ่ายหน้าใกล้ๆกันเนี่ยคือ
คล้ายกันมากแต่ว่าคุณต่ออาจจะสูงกว่าแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าตัวอาจจะใหญ่กว่าสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็บุคลิกต่างๆก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันมากนักแต่ว่าเคยอยู่ค่ายเดียวกันเคยอยู่นาดาวมาด้วยกันเขาก็จะสนิทคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ